ที่นี่คือ Tree House Villa คืนละ 15,000 บาทเกาะยาวน้อยครับครับทุกคนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Tree House Villa แล้วนะครับนี่เป็นรีสอร์ทสไตล์ลักชัวรี่นะครับเจ้าของเดียวกับ Paradise ที่เราไปพักมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามูฟมาแล้วคนอาจจะเห็นว่าที่เนี่ยเปิดมายังไม่นานมากแล้วก็มีภาพที่สวยมากที่เห็นรีสอร์ทแบบเป็นทรงสูงแล้วก็ถ่ายโดรนซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันนะแต่ว่าเรามากินข้าวกันก่อนนะครับนี่ครับเวลคัมดริงค์เป็นนะครับน้ำอัญชันน้ำอัญชันสดชื่นสดชื่นป่ะสดชื่นเนาะคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับนุ๊กนะครับตีมิซาเอะครับแล้วก็ปะจุ๋มอย่าลืมครับอีกคนนึงใช่ครับยังมีครับข้างหลังครับแม็กกรีนสติงครับมากันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอากินข้าวเที่ยงก่อนเลยจะพาไปดูห้องกันว่าคนเนี่ยเคยเห็นรูปแล้วก็อยากมาพักที่นี่กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าที่นี่จะเป็นยังไงแล้วมีอะไรให้คุณใช้บ้างนะครับในเทปนี้ครับกับ Tree House Villa Walk เกาะยาวน้อยตอนนี้อาหารเที่ยงมาแล้วนะครับมีเนื้อเป็นสลัดเนื้อครับเนื้อบีฟคาปาชิโอครับผมและนี่ก็คืออันนี้ของน้องมิงอันนี้คือชื่อคาเปเซ่สลัดครับผมคาเปเซ่สลัดอันนี้คือเป็นพาสต้าครับมัชรูมทัฟเฟิลซอสเทลินีและนี่ก็คือและนี่คือแกงส้มครับนี่คือกุ้งผัดกุ้งผัดอะไรไม่รู้ครับผมนี่คือไก่ทอดไก่ทอดครับผมและนั่นใจไม่ทอดทิ้งอันนี้ครับใบเหลียงผัดไทยนี่ครับเราจะเริ่มชิมจากของที่ผมชอบที่สุดก่อนคือไก่ทอด ไม่ต้องยุ่งของผมเฮ้ยรสชาติเหมือน ไก่ทอดหัดใหญ่ต่อไปครับใบเหลียงครับอาเหลียงผัดไทยครับรอดลายมังกรอืมเฮ้ยรสชาติมันมีความเค็มๆมาชอบอะลุยไปกินครับชอบไปกินครับครับเราได้กุญแจห้องมาแล้วครับห้องพักที่นี่นะครับมีประมาณ32ห้องใช่ไหมมิ้ง32ห้อง32ห้องนะครับแบ่งไทป์เป็น2แบบก็คือเป็น Tree House Villa คือมี2ชั้นสระว่ายน้ำอยู่ชั้นล่างกับ Beach Front Beach Front เนี่ยก็จะอยู่ติดทะเลมีสระว่ายน้ำข้างหน้าเหมือนกัน Tree House เนี่ยห้องละประมาณนะครับ 15,000 ต่อคืนแต่ถ้าเป็น Beach Front เนี่ยประมาณ 21,000 อันนี้คือเอาคร่าวๆแต่ Beach Front จะแพงกว่าเพราะว่าข้างในเขาบอกว่าใหญ่กว่าหน่อยนึงเราจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเอ้ยโอ้นี่ผมอยู่อ่ะ Welcome to the Jungle ครับผม Tree House ครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า103หน้าตาจะเป็นอย่างไรมีเครื่องทำกาแฟนะครับมีทีวีมีโต๊ะทำงานมี iPad นะครับเอากลับบ้านเลยครับอันนี้ชิ้นนี้เฮ้ยไม่ใช่ใช่ที่นี่อ๋อใช่ที่นี่ขอโทษทีนะครับมีโซฟาอย่าบอกนะระบบผ้าม่านนะครับเอาอีกแล้วเหรอพืดเดียวนะครับบอกนะพืดเดียวถึงกันอ๋อเฮ้ยสวยมากแบบเป๊ะแบบโอ้ตายแล้วแม็กชอบนอนอย่างนี้ด้วยคืนนี้นะฮะโอ้แล้วนี่ครับห้องน้ำนะครับใหญ่กว่าบ้านนุ๊กอีกนะครับเนี่ยครับผมนี่โหสวยมากดีเทลของเขาครับแบบคอนดิชั่นแชมพูนะครับนะฮะแล้วก็การเดคอเรทของเขานะครับเป็นสไตล์แบบว่าผมอธิบายไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรทรอปิคอลเหรอใช่ครับผมมะพร้าวก็มาตกแต่งนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ในนี้ครับก็จะตามมาตรฐานโรงแรมนะครับมีตู้แขวนเสื้อผ้านะครับมีรองเท้ามีกระเป๋าให้เผื่อแบบว่าเดินออกไปถ่ายรูปตรงบีชแล้วก็มีเสื้อเสื้อคลุมเสื้อคลุมเซฟครับมาตรฐานโรงแรมทั่วไปต้องมีไว้เก็บของมีค่านะครับมีค่าก็ต้องมีเจ้าครับผมอันนี้ไว้ตากผ้าครับผมนะครับคือชั่งน้ำหนักครับคือห้องน้ำดูดีมากนะมาดูเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับแต่เพราะว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์ครับผมและนี่ครับโอ้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่นู่นครับผมน้ำนู่นก็ได้ชุดอาบแดดนะนอนเอตัวโยกเหมือนครับผมเหมือนพาราไดซ์และมีห้องทำงานใบบาร์แบบเอาท์ดอร์คุณอืมเอาไว้คุณแบบมานั่งแล้วก็มาแบบซิกาว่าวอ่ะแล้วมีมินิบาร์ด้วยมีมินิบาร์มีแก้ววายให้ครับเดี๋ยวก่อนห้องน้ำมี2ห้องรอเฮ้ยอย่าบอกนะมีห้องน้ำเพิ่มอีกเฮ้ยมีห้องน้ำหนึ่งนี่ห้องน้ำที่สองครับผมนะครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยครับลงไปเป็นบีชเลยครับก็คือเป็นท่าเรือเลยคือเดินไปท่าเรือแล้วกลับบ้านได้เลยนี่ครับแล้วโอ้นี่ครับ
ี่ครับมีแล้วที่นวดหลังว่ายน้ำคุณอย่างใหญ่บอกเลยนี่เหมาะกับแม็กมากนะครับเพราะสามารถดูสาวๆที่เพิ่งลงจากท่าเรือมาได้สาวๆเป็นแก๊งอาม่าห้องสวยมากครับคุณอันนี้เป็นห้องที่แพงสุดแต่ห้องที่นิยมสุดเราจะไปดูกันต่อไปนะครับนั่นคือห้องทรีเฮาส์วิลล่าซึ่งเป็น2ชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันใช่จะไม่รู้จะกล้องไหนเลยตอนนี้เราจะไปไหนกันครับคุณบาสเราจะไปห้องของผมเองครับห้องนี้ครับเขาบอกเลยว่ารถมาครับผมเป็นห้องที่รถมาอะไรที่ห้องเราครับครับผมอยู่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเข้ามาดูกันครับทุกคนทางเข้านะครับเหมือนอีเดอร์จังโก้ครับเฉยดีเราจะไปดูข้างบนก่อนครับห้องนี้นะครับราคา 15,000 บาทนะครับต่อคืนห้องน่ะนี่ครับโอ้เป็นไงเรื่องอยู่นะสิ่งอำนวยนี่มีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับไฟเฟยอ่างอาบน้ำเหมือนกันครับประตูเป็นม่านแล้วก็มีจุดนี่ฮะชมวิวสันวิวสวยวิวสวยสันนี่ครับจริงจริงมองเห็นวิวทะเลนะวิวขาวแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างล่างครับตรงนี้มันจะดีอย่างนึงตรงที่ว่ามองไปก็เป็นหน้าล็อบบี้พอดีมีเลเยอร์1 2 3ครับผมลงนี่ฮะที่นวดหลังแล้วครับพี่มาแล้วครับนี่แหละครับชีวิตราคาแพงนะครับคือจ่ายแพงอะแต่ว่าวิวดีจริงสวยมากอารมณ์แบบพักผ่อนล้วนๆเลยอะใช่ครับมาพักผ่อนนะครับและนี่คือห้องทรีเฮาส์วิลล่าครับนี่คือห้องทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพักผ่อนนะครับอาจจะแบบไปเล่นน้องเล่นน้ำเนี่ยสระตรงกลางจริงสระตัวเองมีแต่ว่าเล่นรวมครับผมแล้วก็มีกินข้าวคืนนี้นั่นนี่ครับแล้วก็เฟสซิลิตี้ต่างๆนะครับพวกสปาพวกอะไรเงี้ยสามารถไปใช้ของพาราไดซ์ได้ด้วยนะครับเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันเราจะเดินไปห้องพี่นุ๊กแล้วก็ไปดูแฟสซิลิตี้ของทางโรงแรมเขาคุณได้เห็นแล้วบรรยากาศห้องนะครับอย่างสวยงามอลังการอันนึงคือยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ต่อไปครับจะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปิงปองเปตองใช่มั้ยครับแล้วก็มีสามารถยืนตัวสกอร์ลิ่งได้ไปดำน้ำสระว่ายน้ำสวยมากที่นี่จะต้องยอดจริงๆยอดครับผมคุณนี่มันร้ายกาจร้ายมากครับร้ายมากคือรากไม้เฮ้ยอ๋อนี่คือทางไปนี่ฮะเดินไปปึ๊บนี่ผ่านนี่ฮะสระว่ายน้ำโรงแรมครับมีจุดให้นั่งอาบแดดนะครับแล้วก็อ่อนนี่ทางเดินทะลุถึงแล้วครับห้องนุ๊กใช่ฮะห้องน้ำไอห้องสตรีมนะฮะเออว่ะร้อนออกมาเลยอ่ะถึงแล้วเหรอครับ103ครับขอรบกวนด้วยนะครับขอรบกวนด้วยนะครับโอ้ยสารนี่ใหญ่กว่าตั้งเยอะผมกับ V Violet นะครับครับผมนี่ผมบอกเขาหน้าเหมือน V Violet ผมบอกมีไม่เขียนสักคำนี่เจ๊จุ๋มเขาบอกเจ๊จุ๋มเนี่ยแบบหน้าห้องเขาบอก V Violet บอกว่าทำไมไม่พูดออกกล้องบ้างอ่ะพี่พอใจยังพอใจแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับกำลังจะ6โมงพอดีครับบรรยากาศร่มรื่นคืออย่างที่ผมบอกไปเกาะยาวอ่ะความเจ๋งของเขาก็คือว่าถ้าคุณมาอยู่โซนตรงนี้โซนพาราไดซ์โซนทรีเฮาส์วิลล่าเนี่ยมันสงบเนี่ยเพราะว่าที่พักมันไม่เยอะนับจำนวนคนเนี่ยคือแบบไม่เยอะไม่พุกพ่านเพราะนั้นก็บันเดอร์เลยแบบชิลๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็จุดที่เป็นแอคทิวิตี้นะครับมันจะมีให้พายเรือคายักนะครับมีสระว่ายน้ำถ้าเป็นแพ้ของพาราไดซ์ด้วยจะมีสปานะครับมีโยนลูกเปตองครับมีตีปิงปองมีดำน้ำมีเช่าไอ้หน้ากากเช่าหน้ากากสโนว์เกิลเช่าเขาก็ได้นะเขาใส่หน้ากาก
มาตลอดคนนี้หรือคนนี้ครับพี่อันนี้เขาใส่วิกมาตลอดตอนนี้ใส่วิกครับเป็นวิกหัวโล้นเฮ้ยปกติผมดกมากผมดกครับแต่อันนี้คือใส่วิกให้ดูหัวโล้นไม่อย่างนั้นจะได้มีคาแรคเตอร์ Activity Center นะเขาไปเล่นวันเล่นกันตรงไหนครับเราไม่มีแมทครับต้องหาที่เล่นอ๋อครับจินตนาการเอาผมนักกีฬาวอลเลย์บอลตอนนั้นจำได้เลยนักกีฬาวอลเลย์บอลตอนที่ผมเรียนป.8นี่นี มองไปเห็นวิวทะเลแล้วก็ข้างหลังเป็นล็อบบี้นะครับแล้วก็จะเห็นพวกมนุษย์เหล่านั้นนะครับเราเล่นเปตองมาอีนุ่มไม่นุ่มสบายดีเหรอท่านแน่ขอให้ล่วงใส่หัวตัวเองส่วนตรงนี้มีห้องสตรีมนะครับสตรีมเคฟคือทำเป็นถ้ำอ่ะเป็นถ้ำแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ไปสตรีมได้เช้าหรือเปล่าไม่เช้านี่เที่ยงแล้ว แต่ว่าอยากให้ดูวิวนะครับเราตื่นมาอาบน้ำเก็บของนะครับนี่ครับวิวสวยสันเรื่องแรกผมอยากมาอยู่ที่นี่ครับ 4-5 วันอยู่เลยฮะอยู่เลย ไม่ทำงานกันเหรอ กำลังชิลไงหน้ามาอยู่ใช่มันชิลมันดีมากครับเพราะว่าพูดตรงๆนะชีวิตมันก็ต้องการแบบดีแหละเป็นดิชาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับเสียดายมากยังไงนะฮะใครที่สนใจนะครับก็มาลองเที่ยวดูได้เกาะยาวครับเกาะยาวน้อยซึ่งจริงๆเนี่ยก็อยู่จังหวัดพังงาแหละแต่เวลาคนจะมาก็จะมาทางภูเก็ตไม่ก็กระบี่ถ้าภูเก็ตยังไงนะฮะถ้าภูเก็ตก็จะนั่งรถสั้นนั่งรถสั้นแต่เรือยาวนั่งเรือนานหรือชั่วโมงแต่ถ้ามาทางกระบี่เขาจะนั่งรถนานแต่ว่าเรือสั้นนั่งเรือแป๊บเดียวก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมานะครับที่นี่นะฮะมีข้างๆเป็นพาราไดซ์แต่ที่นี่คือทรีเฮาส์วิลล่านะครับก็ถ้าเป็นห้องอย่างงี้ครับ2ชั้นเนี่ย 15,000 ถ้าบีชฟอนต์เนี่ย 21,000 แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มาก็นอนได้แหละ 15,000 นี่แหละมันได้ความอลังการเป็น2ชั้นเป็นเอกลักษณ์อ่ะไม่มีที่อื่นมันเป็นบ้านสไตล์แบบเหมือนเราอยู่แบบชาวเกาะนะครับแล้วก็วิวสวยมากแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับผมกิ้งๆวันนี้ลากันไปแล้วครับพบกันใหม่สวัสดีครับ